องกันแล้วก่อนพี่ใหม่ตบกับกูไหมตบกับกูไหมไปเนี่ยมาพลาดแดกเลยนะไม่อันนี้เล่นไม่ใช่ความจริงด้วยอะไรนะฟอร์มรุนแรงพวกตอกกับกระเทือยไทยแต่ว่าไฟมีอยู่ไฟมีไฟมีโอเคมาอันนี้เป็นคนรออยู่คู่ปรับคู่ปรับตัวโดนตีเลยเนี่ยไม่เอาหมูหันมาด้วยจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไม่มีโอกาสได้ไปไงเอามาให้แวงก้างพี่พศยืนได้โอเคมาแล้วนนท์มาต้องเป็นบรรยากาศมาอันนี้พี่บอลนี่ค่ะน็อตมีนะก็เต๋อะไรไม่ใช่น็อตมีไปมีไม่น็อตมีด้วยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันมาไปพี่คนขาสำหรับซีนนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยโดนเลยมาฮะก็ต้องโดนนะครับเพราะว่าให้ความร่วมมือเยอะมากกระเทยไทยให้ความร่วมมือเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนับสนุนให้กระเทยตีกันนะเราแค่ให้เห็นความสามัคคีของคนกลุ่มนึงซึ่งแบบคนไทยถ้าโดนรังแกเนี่ยเราก็ต้องสู้ยิบตาแต่ทีนี้เขาไปอ่ะเขาคงไม่ได้ไปเจตนาฆ่าหรอกเขาคงไปใช้เห็นว่าอย่ามาหมิ่นอย่าศักดิ์ศรีกันนะใช่ไหมคือจะบอกว่าพี่พศเนี่ยไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงแต่เพียงแต่ว่าแค่อยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยให้ทุกคนได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเวลามีอะไรแล้วคนไทยไม่ทิ้งกันแต่เจ๊ก็ทราบข่าวมานะว้าวข่าวล่ามาไวยังไงหรอกระเทยฟิลิปปินส์พันกว่าคนกำลังซื้อวีซ่ามาที่เมืองไทยน่าจะถึงประมาณอาทิตย์หน้าจะมาดูหอจะแตกแล้วฮะจะมาลุยพวกมึงจะมาดูหอจะแตกหัวจะแตกจะมาดูหอจะแตกในวันที่14นี้แต่ว่าจะเห็นอะไรบ้างคะอันนี้เหรอครับซีนที่เพิ่มในหนังก็จะเห็นว่าความสะดวกของหอจะแตกแหกสรรพยศแล้วก็ซีนนี้ก็อันซีนอันนี้อันซีนเลยเดี๋ยวดูต้องไปดูเองผมบอกไปเดี๋ยวคนไม่สบายอ่ะใช่ใช่แต่ว่าเรื่องมันจะลิงก์กันได้กับที่ถ่ายไปแล้วใช่ไหมมันต้องไปดูเชื่อเถอะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่พวกเราทำไม่ได้มันเป็นความกดดันไหมพี่บอลเพราะว่า14แต่เขาลงแล้วแต่ว่ายังอยู่ตรงนี้กันก็ถ่ายวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปตัดใส่ไม่ผมตัดวันนี้เลยนะถ่ายพวกตัดวันนี้เลยเขาต้องไปลงเสียงลงอะไรอีกเรานัดคนตัดเวลา3เพราะเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จเอาไปเดลี่เสร็จแล้วก็ไปตัดเลยแต่รับรองลิงก์กันแน่ๆลิงก์กันได้อยู่แล้วแล้วสมมติว่าพรุ่งนี้มีตีกันอีกทำไมส่งก่อนยังเสื้อทันพรุ่งนี้มีตีกันอีกก็ถ่ายฉากมันฟันมาลืนคือตีวันนี้ถ่ายฉากมาลืนนี้พรุ่งนี้ถ่ายเป็นสลับกันไปมึงตีกูก็ได้กูก็ถ่ายได้ทุกวันเรื่องการเซ็นเซอร์กับพี่บอสคิดว่าต้องส่งอ๋อกล่องเซ็นเซอร์ก็นัดวันเซ็นเซอร์ไปแล้วจริงๆหนังเนี่ยเซ็นเซอร์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ผ่านได้15บวกแต่ตอนเนี้ยเราจะไปขอเซ็นเซอร์อีกรอบนึงโดยที่จะเอาฉากนี้ใส่เข้าไปเราจะเป็นเราจะขึ้นได้ว่ายุติความรุนแรงกระเทยไทยยุติความรุนแรงยุติด้วยอะไรคะด้วยฉากตีกันมันอัดในฐานะนักแสดงลำบากใจไหมคะกับแบบบทก็อาจจะไม่ได้มีอะไรแบบเพิ่มเติมไม่เป็นไรวันนี้เจ๊มีบทบาทเป็นห้ามอย่างเดียวเท่านั้นเจ๊จะบอกว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจห้ามใช้ความรุนแรงแต่ที่หนักใจคืออีนี่จะเป็นตัวน็อตมีไงเป็นตัวน็อตมีไงคือตัวรับตีนไงตอนแรกคิดว่าเอ้ยพี่พศบอกโก้เดี๋ยวจะมาถ่ายเนี่ยอันนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นอีแพนเค้กแล้วก็จะมากับเจ๊แจ๋วเพื่อจะมาลุยโน่มึงเป็นน็อตมีมึงตัวรับตีนเตรียมใจยังไงบ้างเตรียมใจยังไงบ้างคือวนพี่ๆอะไรแหละ GPQ LBT เบาๆหนูหน่อยนะคือตอนเนี้ยเมียไปต่างประเทศกลับมาขอให้หน้ามึงเหมือนเดิมกลัวผิดคิวไหมเพราะว่าอะไรโอ้โหแล้วจริงๆเอาตรงบางคนก็ไม่ใช่นักแสดงจริงๆไงคือรบกวนคุณพระนนท์แหละกำกับให้ดีว่าเอาแค่ไหนอะไรยังไงคือไม่ใช่ว่าสั่งคัดแล้วแล้วบางคนไม่รู้ก็ยังตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่ก็คือขอให้เหลือซากกลับบ้านมั่งแต่เอาเป็นว่าฉากนี้เอาเป็นแบบว่าไม่ให้มันดูเป็นความรุนแรงเพราะว่าเราไม่ใช่ความรุนแรงเราเป็นกระเทยไทยค่ะพี่พศค่ะแอบถามนิดนึงในมุมของ
มากันเยอะประมาณ 2-300 คนจริงๆคือต้องบอกกันว่าด้วยตัวหนูเองหนูได้ดูข่าวแล้วก็หนูรู้สึกขนลุกนะแล้วพอพูดคำเนี้ยถ้ากรุงศรีมีกระเทยไทยรับรองว่ากรุงศรีไม่แตกจริงๆอันนี้คือแบบโอ้โหแบบมันมากันแบบว่าเหมือนมืดฟ้ามืดดินแล้วก็แบบมันเป็นกระเทยไทยที่เหมือนเป็นรักกันมากอ่ะรักกันอ่ะเพราะว่ารักใครเอ่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกระเทยไทยกระเทยไทยฉากก็แค่ดูกวักยืนดูกันดีกว่าคือตอนนี้ก่อนนี้เรารู้สึกว่ากระเทยอ่ะมันจะมีความแหม่งๆกันว่ากูสวยก็มึงเลิกกับกูเหรอยังมีความอิจฉากันนิดหน่อยๆแต่ว่าพอเอาเข้าตาตัวจริงๆคือเราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหนูเชื่อว่าคนไทยยังรักกันพี่รู้สึกยังไงคำว่ากระเทยผ่านศึกโอ้โหวันนี้4มีนาทุกๆปีจะเป็นวันกระเทยผ่านศึกบอกเลยหนูว่าเป็นสถาปนาเป็นวันกระเทยไทยไปเลยจริงๆหอแถวแตกก็รวมโมเมนต์นี้เข้าไปคือหนูอยากจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องหอแถวแตกถ้าใครทันเมื่อ17ปีที่แล้วจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นเหมือนศิลาจารึกการบันทึกเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นกระแสสังคมเป็นกระแสโลกพี่พันธุ์อยู่ตรงนี้เหรอจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วคือทั้งเมื่อก่อนเด้จะไปไหนเหรอจะไปทำงานเหรอกูไม่เคยเห็นมึงทำเลยยืนด่าอย่างเดียวไม่เห็นจะกลับอะไรเลยคือหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่มันดังในกระแสโซเชียลหรือว่าในสังคมโลกตอนนั้นตุ๊กตาบลายเห็นไหมเป็นภาคแรกไม่ภาคสองภาคสามแล้วก็มีลูกคงลูกเทพแล้วก็มีโกโก้วาโกโก้วาเอาแล้วซ้อมคิวตีชิบหายแล้วคุณก็คือแบบว่าอัปเดตตลอดอัปเดตตลอดคือหนูจะไม่อัปเดตได้ยังไงอะเขาเหตุการณ์เกิดเมื่อวันซืนเนี้ยวันนี้ถ่ายแล้วอะได้ตังค์ไม่มียังไงเคลียร์กันก่อนเอาอีห่าไม่พูดถึงเรื่องเลยไปแล้วโพสพูดไหมโพสกูได้ตังค์เพิ่มไหมวะไม่ใช่ไอ้ตังค์ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดอะไรส่งเรียกแอมบูเลนซ์ไม่สบายใช่ไหมใกล้โรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลเหรอโอเคปลอดภัยอย่างเขาบอกว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วไม่จริงค่ะอย่าไปเชื่อมันมันก็สร้างกระแสไปอย่างนั้นแหละกูเห็นมันภาคสุดท้ายมา 3-4 ภาคแล้วจำได้ป่ะภาคที่มีประหลาดขิกภาคที่มียูนิคอร์นภาคนั้นคือประกาศเลยภาคสุดท้ายไม่ทำแล้วพอมีของเอาตังมากองให้มามันก็ทำต่อไม่ภาคนั้นคืองอนกับหนูพี่พจน์ยังงอนกับหนูก็แบบว่าตุ๊บป่องก่อนแล้วแบบว่าเขียนให้มึงตายแม่งเลยภาคสุดท้ายกับพี่แพนเค้กแล้วก็ตายก็ตายก็ไม่ได้ว่าอะไรมันงอนกับมึงภาคนั้นเหรอมันงอนกับกูทุกภาคเพราะขับรถหนีกองถ่ายนี่คือขับรถกลับบ้านโดยที่แบบว่าไม่บอกพี่ลงเข้าถ่ายถักอ่ะไปไหนกลับบ้านแล้วไอ้เนี่ยพี่ลงเข้าฉากกูขับเลยไปประมาณ10กิโลแล้วนั่นแหละคือภาคนั้นน่ะคือหนูก็แบบก็งอนกับเขาแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่างั้นมึงงอนนะใช่ไหมกูเขียนมึงตายเลยต้องภาคสุดท้ายปรากฏว่าพอไปทำหนังแล้วไปเสนอที่ไหนเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากได้หอแถวแตกทำเรื่องนี้ไปเสนอไม่เอาอยากได้หอแถวแตกก็เดี๋ยวก็มาเล่นหอแถวแตกพี่เนี่ยนะเอ้าก็ภาคที่แล้วมันตายภาคสุดท้ายยมทุบจับผิดตัวของมึงโทษเฉยๆเหรอของกูเงินเด้งเข้าบัญชีแล้วเงินเข้าแล้วนะพี่ลองเอางี้หนูบอกเลยเป็นนักแสดงคนเดียวของโลกถ่ายเรื่องนี้มันเอาเงินเรื่องหน้ามาใช้แล้วหนูแปลกใจมากกับพลอนนท์นี่คือหนูบอกพี่ลงไอ้เงินหอจะแตกเนี่ยหมดแล้วหมดไปแล้วนะหมดไปแล้วตั้งแต่ก่อนถ่ายแล้วนี่ตอนนี้เอามา 500,000 ให้เงินเป็นเรื่องหน้า500,000 นี่ไม่ใช่เต็มตัวไม่ใช่แล้วครึ่งนึงเดี๋ยวโอ้โหเอาแล้วเล่นเหมือนกันคิดเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันได้80,000ห้าแสนนี่ไม่ใช่เต็มเรื่องนะครึ่งเรื่องด้วยนะดอกขิงด้วยขิงแล้วยอมแต่ที่เรากลับมาทั้งหมดก็คือเพราะความรักแหละไม่ใช่เป็นความผูกพันกันเพราะอนนท์โกติจตุรงค์มันเป็นเหมือนพี่น้องกันแล้วด่ากันได้บางทีมันก็ด่าลุงบางทีมันก็ด่าเจ๊บางทีก็ด่าโก้บางทีโก้ก็ด่ากันไปด่ากันมาแต่ก็ทำงานกันไปตลอดเวลาคือไม่ทำให้งานเสียด่าแรงไหม
ไม่เราด่ามันแรงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกล้าด่าเราพี่มดจะไม่กล้ารับหลังด่าเราแรงคือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่วันแรกที่หนูรับเล่นเรื่องหอเจ้าแตกเมื่อสมัย17ปีที่แล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังทางเลือกหนูคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเพศที่3อ่ะมันจะมีกลุ่มคนดูเหรอวะถูกไหมมันเป็นมันคือปรากฏว่า17ปีผ่านไปเชื่อไหมว่าภาพยนตร์เรื่องหอเจ้าแตกเนี่ยทำให้หนูมีชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นคนนักศึกษาญี่ปุ่นเดี๋ยวมึงไปญี่ปุ่นคนดังเลยเหรอเออกูไปญี่ปุ่นเดือนกว่าไม่มีใครรู้จักเลยไม่ได้แต่งแบบหรือว่าแต่งเหรอแต่งเหรอวะจำไม่ได้จริงถ่ายหนังเรื่องญี่ปุ่นไม่มีใครรู้จักเลยจริงเหรอเขาหนูเนี่ยนั่งรถไฟไปญี่ปุ่นอ่ะเด็กเด็กแบบประมาณแบบ14 15เขาเรียกว่าติมาเต้แล้วก็ให้เป็นแก่กาแล้วก็เป็นเก๊กะออเจ้าแตกอ่ะหอเจ้าแตกคนญี่ปุ่นรู้จักหอเจ้าแตกแล้วณปัจจุบันเนี่ยเวลาหนูเจอคุณพ่อคุณแม่นะบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเป็นหนังกระเทยถูกไหมตอนนี้กลายเป็นหนังครอบครัวไปแล้วนะหนูเห็นเด็ก7ขวบ8ขวบจุงมือกับคุณพ่อคุณแม่มานี่พี่แพนเค้กลูกชอบดูมากเลยดูกับผมดูรู้สึกว่าเออเฮ้ยพอไม่ใช่เฉพาะกระเทยใช่เด็กผู้ชายอายุ15 16วัยรุ่นถ่ายคลิปทำสีเจ๊แจ๋วหน่อยด่าเจ๊แจ๋วหน่อยด่าเจ๊แจ๋วหน่อยอย่างนี้เลยนะมาก็เมื่อก่อนพี่ค่อมไงเขาก็พี่ค่อมด่าไอ้สัตว์หน่อยตอนเนี้ยพี่ก็เจ๊แจ๋วด่าอย่ากระตาหน่อยอย่ากระตาพี่ค่อมไปแสดงว่าถ้าภาคต่อไปก็เราก็ยังจะพร้อมเล่นอยู่ถ้ามีพร้อมอยู่มันพร้อมโอนมาแล้วมันพร้อมโอนไม่ได้ถ้าเงินเข้าบัญชีมาก็เล่นเหมือนเดิมก็เล่นเหมือนเดิมฝากหน่อยฝากด้วยนะครับอ่ะฝากไปเจ้าแต๋วอีกประมาณผ้าบางก็ประมาณอาทิตย์หนึ่ง8 วัน ก็14รอบเพจอย่าลืมเชิญชวนทุกคนนะที่พารากอนวันที่13 6โมงเย็นเป็นต้องไปพอหลังจากวางน้ำเสร็จแล้วปั๊บวันรุ่งขึ้นอีกวางฉายทั้งประเทศเจ้าแต๋วแหกสับไปอยู่หนูบอกเลยว่าภาคเนี้ยคือเรื่องสับประโยคคำว่าสับประโยคเนี้ยเจ้าแต๋วเองเนี่ยถ่ายได้ครึ่งเรื่องจึงรู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้นะเขาถามว่าไอ้โก้มันเป็นอะไรมันคืออะไรไอ้สับประโยคคือมันเป็นการฟิชเชอร์ลิงกันระหว่างภาพยนตร์เรื่องที่หยดกับสับปะเลอก็กลายเป็นหอตะแตกแกะแหกสับประโยชน์เพราะว่าเป็นหมู่บ้านสับประโยชน์ไม่มีใครคิดได้มีมังคงดีก็ฝากด้วย14มีนาคมนี้หนูเชื่อว่าก็เป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนน่าจะเข้าไปขำแล้วภาคเนี้ยมันเป็นภาคที่แบบตกใจจริงอ่ะบอกเลยว่าเป็นภาคที่น่ากลัวด้วยภาคอื่นตลก 80% น่ากลัว 20% น่ากลัวน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนีผีแบบตลกหนีผีแบบตลกแต่ภาคนี้ตลก 50% อีก 50% ตกใจกลัวเลยใช่น่ากลัวแล้วก็บอกได้เลยว่าจะมีช็อตมีมให้เอาพี่ๆเอาไปเล่นเอาไปล้อใน TikTok ได้แน่นอนแค่ฉากเปิดนี้ก็มาแล้วกี่พันล้านนี่คะกี่ร้อยกี่พันล้านขอแค่ทุกคน2ล้านก็ดีใจจะเป็นนางเอกหน้าหน้าติช่าแบบประเภทแบบหัวเปิดออกมาทีแผลแบบหยดติ้งติ้งติ้งมีแบบเลือดมีอะไรละแล้วประชันหน้ากับเจ๊แต๋วอย่างเงี้ยมึงให้กูทันยังไงวะน่ากลัวมากน่ากลัวปากถึงพี่กระเทยนิดนึงไหมฮะซีนนี้น่ะก็หนูว่าซีนเนี้ยจริงๆแล้วยินดีนะแล้วก็ดีใจที่จะได้มาเล่นในซีนเนี้ยหนูเป็นคนที่เสพข่าวและเป็นคนที่เสพเรื่องราวหนูรู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละอย่างที่บอกว่ากระเทยอ่ะมันจะมีความแหม่งๆกันมีความสวยเลิศเชิดหญิงใส่กันก็จริงแต่ในเมื่อเราต้องรวมพลังกันหนูว่าใครก็ทำร้ายประเทศไทยไม่ได้โดยเฉพาะกระเทยไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไอ้พวกอ๋อนี่คือสนับสนุนไม่แบบว่าไม่ใช่ความรุนแรงไม่เอาไม่เอาข่าวก็กระเทยทั้งหมดแล้วค่ะ